วันนี้เมนูนี้ชื่อว่าอะไรนะคะนานจิโตจ้ะนานจิโตนานจิคืออะไรคะนานจิคือก็คือเส้นใหญ่แหละค่ะเส้นใหญ่โตก็คือยำค่ะก็เป็นการยำเส้นใหญ่นะคะแต่ตอนนี้นานจิโตเส้นใหญ่เนี่ยไม่มีมวลไทยอ่ะค่ะก็เลยแล้วก็ใช้เส้นบะหมี่ที่ว่าเส้นใหญ่หน่อยเส้นข้าวซอยใช่ใช่ค่ะค่ะนี่คือลวกมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ขั้นตอนการทำเริ่มแรกทำอะไรคะใส่น้ำมันค่ะใส่แค่ไหนคะใส่เยอะหน่อยนะคะเอามาจะให้ใส่เยอะๆแล้วค่ะเพราะว่าต้องใช้อันนี้ใช้น้ำมันมายำแล้วค่ะใส่หมดเลยใส่หมดเลยแล้วก็ลงด้วยหอมแดงหอมแดงอันนี้ตำใช่ไหมคะค่ะไม่ไม่ไม่สับแล้วค่ะสับหอมแดงสับนะคะค่ะก็คือเจียวจนหอมแดงหอมแดงเหลืองค่ะนานจิโตะนี่ก็เราทานตอนไหนคะพี่แซนส่วนใหญ่ก็คือตอนเช้าค่ะอาหารเช้าค่ะแล้วมื้ออื่นๆจะมีขายไหมคะตามท้องตลาดตามท้องตลาดมีค่ะแต่มีสงก็น้อยมากเลยค่ะแต่ว่ามีค่ะร้านใหญ่ๆก็มีค่ะก็มีค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นตอนเช้าตอนเช้าค่ะนาจิโตะนี่จะทานคู่กับอะไรไหมคะหรือทานเป็นอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวค่ะอาหารจานเดียวกินกับน้ำชากินกับน้ำชาร้อนชาร้อนบางคนก็เลยชอบชาไอ้กาแฟแล้วแต่เราชอบแล้วค่ะทานได้หมดแล้วค่ะตอนนี้ก็เจียวหอมเหลืองแล้วใช่ไหมคะใส่เอาอะไรใส่ต่อคะเอาใส่ไก่ก็จะได้ค่ะใส่ไก่ค่ะแล้วก็ใส่ขมิ้นตามด้วยนะคะขมิ้นนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นนี่นิดหน่อยพอไหมคะนี่หน่อยค่ะนี่หน่อยค่ะพอค่ะพอค่ะขมิ้นแล้วก็พริกป่นพริกป่นค่ะป่นก็นิดหน่อยใช่ไหมคะประมาณครึ่งช้อนละค่ะครึ่งช้อนค่ะใส่ป่นแล้วน้ำปลากับเกลือใส่ได้ไหมคะใส่ได้ค่ะใส่ได้เกลือก่อนนะคะแค่นี้พอไหมคะไม่พอค่ะใส่นิ่งคุณช้อนคุณเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาช้อนเดียวค่ะ1ช้อนค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตามด้วยใส่น้ำกะทิค่ะใส่แค่ไหนคะพี่แจ๋นี่เป็นหัวกะทินะคะหัวกะทิค่ะค่ะใส่ประมาณ2ช้อนดีกว่าใส่ประมาณ2ทัพพีนะคะค่ะแล้วใส่กะทิให้พอมีน้ำเยอะนิดนึงนะคะค่ะเพื่อที่จะเดี๋ยวจะเอามายำเอามายำค่ะเดี๋ยวจะกับเส้นบะหมี่บะหมี่ที่เป็นเส้นใหญ่หน่อยนะคะต้องแทนเส้นนันจีเลยค่ะค่ะเส้นนันจีมาที่เมืองไทยไม่มีราคาซึ่งไม่ได้ค่ะปกติที่พม่าก็คือจะเป็นเส้นกงเส้นกงค่ะสีขาวสีขาวแล้วก็เป็นเส้นที่ใหญ่หน่อยใช่หน่อยใช่ค่ะแต่ว่าไม่มีก็คือใช้เส้นบะหมี่ที่คล้ายเส้นข้าวซอยบ้านเราเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือต้องเคี่ยวไหมคะหรือต้องเคี่ยวค่ะเคี่ยวค่ะต้องเคี่ยวเคี่ยวนานเหมือนกันค่ะเคี่ยวให้กะทิแตกมันกะทิแตกมันเลยค่ะเดี๋ยว
พอเสร็จแล้วเราก็จะเอาอันนี้มาราดบนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอานี่ตัดใส่จานก่อนเลยค่ะหลังจากเคี่ยวแล้วต้องเคี่ยวจนเป็นกะทิแตกหนึ่งแตกหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือทานได้เลยทานได้เลยค่ะพร้อมกับเส้นพร้อมกับเส้นนี่ค่ะใส่ช้อนนี่มาใส่ดีกว่านี้ใส่นิดหน่อยเพราะว่าต้องยำแล้วค่ะต้องยำก็เลยต้องยำก็เลยงั้นก็ต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยแล้วค่ะอันนี้แล้วก็ใส่ต้องเราใส่หอมแดงค่ะแล้วก็ผักชีแล้วก็แป้งหมกแป้งธรรมดานะคะถั่วค่ะแป้งถั่วอบค่ะอบเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พริกป่นค่ะแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวเป็ดเลยไหมหรือเป็ดวางไว้ก่อนเอาไว้กระไดนะแล้วอันนี้หอมอันนี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่กระไดค่ะใส่กระไดไม่ต้องใส่ดีกว่าเลยค่ะแล้วไข่ใส่ไหมคะไข่ก็ใส่ที่หลังกระไดค่ะก็คืออันนี้ก็คือเป็นเครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแล้วปกติก็คือที่ร้านก็จะยำให้เลยงั้นเราลองยำได้ไหมคะได้ค่ะชอบอยู่หรือชอบมันนะคะค่ะก็อันนี้แล้วแต่พอดีพอดีเนาะค่ะเอาใส่ตรงนี้ก็ได้ค่ะเปลือกทานได้ดีค่ะสรุปว่าเช่นไรนะคะก็เอาวางไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคอันนี้เรียกว่านานจีตกค่ะทานมื้อส่วนใหญ่ก็อันนี้ก็มื้อเช้าดีกว่าเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือชาวมันดาเลคุณยังโกงก็ไปที่อาหารเช้าอ่ะก็เลยไปกินอาหารเช้าอย่างเดียวแล้วค่ะแล้วตังค์เลี้ยงดีไหมคะพี่แต่น้อยมากเลยค่ะข้าวซอยเองโอ้โหข้าวซอยกับโมฮิงามมากกว่าเลยโอเคค่ะแต่ตังกาที่ด้วยแหละที่ย่างกงกับมันดาลีอันนี้ก็เป็นอาหารมันดาลีมากกว่ามันดาลีอ่ะมันดาลีก็เวลาทำผมก็ใช้อันนี้แทนด้วยแหละค่ะแต่ว่าหาทานได้ทั่วไปด้วยทั่วไปด้วยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะชื่อนาจีโตะนะคะเป็นยำบะหมี่นะคะ